ตีธนพลตามข่าวแอปทักษอรโดนจับจิ้นสองหนุ่มพิธานนกุลอยากแซวแต่เกรงใจลั่นเชียร์ทุกคนขอซัพพอร์ตอยู่ห่างๆวันที่14มิถุนายน2566ที่ช่อง3หนองแขมนักแสดงหนุ่มตีธนพลจารุจิตรานนท์ให้สัมภาษณ์หลังมาร่วมพิธีบวงสรวงละครแสนรักถึงเรื่องที่คู่จิ้นรุ่นที่แอปทักษอรขึ้นแท่นสาวเนื้อหอมโดนแฟนๆแห่จับคู่สองหนุ่มทีมพิธาว่าที่นายกรัฐมนตรีคนที่30และนนกุลชานนท์พระเอกชื่อดังช่วงนี้ที่แอปคู่จิ้นของเราฮอตมากเลยได้ติดตามข่าวบ้างไหมก็มีติดตามบ้างครับติดตามด้วยความห่วงใยหรือหึงหวงติดตามด้วยความรักและชื่นชมที่แอปเหมือนเดิมครับถามว่าได้ถามเรื่องข่าวบ้างไหมไม่ได้มีครับเราก็เป็นกำลังใจเล็กๆที่คอยซัพพอร์ตที่แอปตรงนี้อยู่แล้วผมก็เห็นเขามีข่าวกับหลายๆคนรู้สึกได้เห็นที่แอปมีความสุขก็มีความสุขไปด้วยได้แซวบ้างไหมมีบ้างครับมีกดไลค์อะไรอยู่แล้วแต่ถ้าแซวจะเป็นในวาระโอกาสพิเศษมากกว่าไม่ได้ไปแซวหยอดบ่อยๆจริงๆก็อยากไปแซวแต่เราก็เกรงใจเขาเลยไปแซวตามที่เรามีโอกาสที่จะได้แซวอะครับเชียร์คนไหนไหมเชียร์ทุกคนเลยครับที่พี่แอปมีความสุขแต่คนก็ยังเชียร์คู่เราอยู่เห็นมีเชียร์ครับมีให้กำลังใจแต่ผมแฮปปี้กับการที่ทุกคนมีความสุขทั้งแฟนๆไม่ว่าใครจะจิ้นอะไรกับใครถ้าแฟนๆเขาชอบคู่ไหนก็สามารถเลือกที่จะมีความสุขกับตรงนั้นได้เลยจิ้นได้เลยเพราะว่าอย่างเราเองเป็นติ่งก็รู้อยู่แล้วว่าเวลาเราชอบให้เขาจิ้นกับใครมันก็จะมีความสุขมากๆในฐานะที่เป็นติ่งที่แอปรู้สึกไหมว่าตอนนี้ที่แอปดูมีความสุขเป็นพิเศษหรือว่าจะมีความรักหรือเปล่าก็ดูมีความสุขมากขึ้นนะครับหัวเราะต้องรีบทำคะแนนไหมเพราะทั้งสองหนุ่มทีมนนกุลมีข่าวเป็นกระแสทุกวันเลยดีขออยู่ซัพพอร์ตที่แอปอยู่ไกลๆตรงนี้ดีกว่ายิ้มเชื่อว่าคนที่ซัพพอร์ตอยู่เบื้องหลังมันสำคัญกว่ามากๆไม่ว่าเขาจะทำอะไรหรือมีความสุขกับตรงไหนเราชื่นชอบเขาปลื้มเขาการที่ซัพพอร์ตตรงนี้ผมว่ามันเป็นอะไรที่งดงามและสวยที่สุดในขณะเดียวกันเป็นห่วงที่แอปไหมเพราะบางกระแสก็โจมตีที่มีข่าวกับหนุ่มๆเยอะผมเชื่อว่าพี่แอปน่าจะรับมือได้ครับเพราะว่าพี่แอปก็ผ่านอะไรมาเยอะเพราะฉะนั้นพี่แอปน่าจะผ่านทุกๆช่วงได้อยู่แล้วส่วนเราก็ยังคอยสนับสนุนแบบนี้อยู่ห่างๆแต่ถ้ามีจังหวะให้หยอดให้แซวในทุกๆโอกาสผมไม่เคยพลาดครับหัวเราะพี่แอปเขารู้อยู่แล้วคนนี้เขาขาประจำช่วงนี้จะมีโอกาสนัดไปเจอบ้างไหมยังเลยครับเราก็ถ่ายละครยังไม่มีโอกาสแต่ถ้าผู้ใหญ่คนไหนสนใจก็สามารถจ้างงานคู่ได้นะครับหัวเราะส่วนโอกาสเจอกันตามงานก็ไม่ค่อยได้เจอเราก็แอบแซวไปเหมือนกันเพราะเพิ่งไปอัดรายการศึก12ราศีมาบอกไปว่าปีนี้ยังไม่ได้เจอกันเลยนะครับเดี๋ยวอาจจะต้องอีกสักช่วงหนึ่งแต่ไม่เป็นไรช่วงนี้เราก็เก็บตัวเงียบๆอยู่แต่เดี๋ยวมาเจอกันรับรองว่าจะคอยสร้างโมเมนต์ให้ฐานแฟนตีแอปไม่ทำให้สั่นคลอนแน่นอนเดี๋ยวเราจะต้องมีของเรารอจังหวะทำคะแนนครับถ้าได้เจอพี่แอปสิ่งแรกที่จะทำคืออะไรก็บอกว่าปีนี้ยังไม่ได้เจอกันเลยนะครับคิดถึงเสมอครับนี่ผ่านมาครึ่งปีแล้วนะเวลาไม่สำคัญครับมันอยู่ที่จิตใจมากกว่ายิ้มคนที่เราชอบเราปลื้มยังไงก็ซัพพอร์ตอยู่แล้วครับล่าสุดที่แอปพลิกมาเล่นร้ายในละครแค้นได้ดูไหมติดตามครับรู้สึกว่าพี่แอปทำเต็มที่มากเลยครับแสดงได้แบบถึงใจเห็นแล้วชอบมากยิ่งฉากเปิดตัวสวยมากๆเลยครับผมก็ได้ลงสตอรี่ว่าติดตามแค้นด้วยกันนะครับแต่ว่าไม่ได้ไปทักทายอะไรกับพี่แอปครับมีแอบกลัวไหมว่าตัวจริงพี่แอปจะมีโหมดแบบในละครไหมจริงๆแล้วมนุษย์เรามีหลายมุมอยู่แล้วครับแต่ว่าสำหรับผมพี่แอปก็น่ารักเสมอครับเวลาเจอพี่แอปหยอดเก่งแบบนี้ไหมเวลาเจอพี่แอปเกรงครับผมเก่งแค่โซเชียลครับ